นาคุณสนุกซะหน่อยงานนี้งานวันเกิดลูกชายของเรานะจะว่าไปนะเทพมึงนี่โชคดีมากเลยนะได้ที่ดินผืนนี้มาในราคาโคตรถูกอ่ะไหนมึงลองบอยโจมดิว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมึงซื้อบ้านหลังนี้มาราคาเท่าไหร่กูว่านะเว้ยอย่างน้อยๆต้องมี50ล้านน่ะต่ำๆเลยคือกูโชคดีอ่ะเจ้าของเก่าเขาเอ็นดูกูมันคือบ้านในฝันนะคะมันคือบ้านในฝันของเราสองคนมันคือความสมบูรณ์แบบมันคือความสุขครอบครัวของเรามีความสุขค่ะได้เวลาเป่าเค้กวันเกิดแล้วครับเจ้าของวันเกิดอยู่ไหนครับน้องแทนบ้านในฝันของเราสองคนนางฟ้าจริงๆหรือเปล่าถ้าคุณเป็นนางฟ้าจริงๆช่วยสัญญาอะไรกับผมหน่อยได้ไหมสบายดีครับพี่นี่กระเป๋าแทนเดี๋ยวพี่เอ๊กลับบ้านก่อนนะสวัสดีครับพี่เอ๊สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อแทนผมถูกส่งตัวมาที่นี่เมื่อ10ปีก่อนอุบัติเหตุนะครับผมโคม่าอยู่นานเลยความทรงจำของผมหายไปไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนทุกๆวันผมพยายามค้นหาข่าวเก่าๆเพื่อจะเจอข้อมูลของตัวผมบ้างผมอยากเจอครอบครัวผมแต่ผมก็ได้แต่หวังว่าครอบครัวผมจะตามหาผมอยู่เหมือนกันThank you.
หมอลองดูรูปเด็กในรูปสิครับผมรู้แล้วว่าผมเป็นใครผมอยากกลับบ้านครับหมอแทนถ้าเธอออกจากที่นี่ไปแล้วเธอจะกลับมาอยู่ที่นี่อีกไม่ได้แล้วนะบัตรประชาชนเธอก็ไม่มีหลักฐานการแสดงตัวตนเธอก็ไม่มีแทนจะอยู่ได้ยังไงหมอบอกตรงๆนะว่าหมอเป็นห่วงแทนมากแทนลองกลับไปคิดดูดีๆอีกทีดีกว่าไหมผมอยากกลับบ้านครับหมอแทนจริงเหรอคะเนี่ยครับนาครับนารู้จักผมใช่ไหมครับอย่าเพิ่งถามอะไรเลยค่ะเราเข้าบ้านกันก่อนคุณทับทิมคงดีใจมากที่ได้เจอคุณทับทิมคุณหนูทับทิมพี่สาวของคุณเองค่ะเปลี่ยนไปเยอะไหมครับก็ไม่ค่อยเปลี่ยนไปมากหรอกค่ะพวกเราคิดถึงคุณมากเลยนะคะคุณแทนน้าดีใจที่คุณกลับมาดีใจมากๆขอบคุณนะที่กลับมาผมก็ดีใจครับ
ชิญทางนี้เลยค่ะครับขอโทษนะครับครับคุณพ่อพี่แจนแกล้งหลอกผีหนูอีกแล้วอ่ะตุนจานไปเล่นข้างในกันลูกไปเธอหายไปไหนมาผมถูกรถชนนะครับแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยทางโรงพยาบาลก็ไม่มีข้อมูลแม้แต่ชื่อจริงของผมผมพยายามตามหาพวกคุณอยู่นานแล้วก็มีอะไรบางอย่างทำให้ผมได้ไปเจอข่าวเนี่ยครับหมายความว่าเธอจำอะไรที่นี่ไม่ได้เลยใช่ไหมจำได้แต่ว่าผมชื่อแทนเราสองคนเป็นฝาแฝดกันนี่คุณชีวินเราสองคนเป็นสามีภรรยากันเดี๋ยวเธอสองคนคงได้คุยกันอีกยาวไม่ได้เจอกันตั้งนานไม่คิดจะเข้ามากอดกันหน่อยหรอฉันดีใจที่เธอกลับมาบ้านหลังนี้จะสมบูรณ์อีกครั้งคุณบอกว่าคุณเลิกสูบบุหรี่แล้วไม่ใช่หรอสมัยที่ฉันเรียนอยู่ที่ฟลอเรนซ์นะมันมีครั้งหนึ่งที่เราต้องเรียนว่ารูปร่างกายของมนุษย์แล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้เห็นสมองหมอที่ผ่าตัดบอกว่าสมองเนี้ยเป็นสมองของคนความจำเสื่อมฉันยังจำได้เลยว่าเส้นสมองมันเรียบมากคุณเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าบ้านเราเป็นใครแล้วก็คุณกับผมเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมพ่อเราต้องฆ่าตัวตายฉันว่าฉันต้องไปทำอะไรเป็นการต้อนรับเธอสักหน่อยดีกว่าสตูไหมงั้นฉันขอตัวไปเตรียมตัวก่อนนะตามสบายแล้วทำไมในข่าวถึงบอกว่าฉันเป็นทายาทแค่คนเดียวพ่อของคุณเป็นทูตทับทิมเล่าให้ฟังว่าเธอต้องย้ายตามพ่อไปทำที่ต่างๆแต่เธอเกิดที่นี่นะแล้วเธอก็รักบ้านหลังนี้มากพอเรียนจบก็ย้ายกลับมาที่นี่ทันทีแต่ไม่เคยบอกว่ามีน้องชายฝาแฝดช่างมันเถอะผมเองก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่ถ้าคุณมาร้ายคุณเจอผมแน่สองคนน่ะ
เป็นพี่น้องฝาแฝดกันจริงๆค่ะแล้วทำไมพ่อผมถึงต้องฆ่าตัวตายครับตอนนั้นน่ะบ้านของคุณกำลังจะล้มละลายคุณเทพพ่อของคุณก็เลยตัดสินใจทำอย่างที่ในหนังสือพิมพ์นั่นว่าแล้วตอนนั้นผมหายไปจากที่นี่ได้ยังไงครับคุณหนีไปเองนะคะคุณแทนแล้วคุณชีวินเธอก็มาซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็พบรักกับคุณทับทิมที่นี่แล้วตอนทับทิมเขาไปเมืองนอกผมอยู่ที่ไหนครับคุณทับทิมเธอไม่ได้เดี๋ยวน้าไปเก็บก่อนนะคะคุณเดินเล่นไปก่อนเลยค่ะจุนนี่จุนบอกแล้วไงว่าอย่าเปิดเผยตัวพี่ชื่อแทนนะพี่เป็นน้องชายของแม่พวกเธอเธอไม่ใช่แม่ของหนูหนูเกลียดเธอผมชื่อจุนครับหนูชื่อแจนแขนไปโดนอะไรมานานะเอาหัวนี่ผมมีอะไรจะบอกอย่านะจุนพี่ลงไปรอกินข้าวดีกว่าสายแกโดนฆ่าตายแน่ทำไมพวกเธอถึงไม่ชอบทับทีมล่ะพี่เล่นกระจกกันไหมเป็นสิเมื่อก่อนผมใช้ชีวิตอยู่ที่เยอรมันเรียนจบทำงานแล้วก็มีครอบครัวที่นั่นจนมีจุนแจนเนี่ยชีวิตมันก็น่าจะสมบูรณ์นะถ้าแม่ของเด็กสองคนนั้นไม่ทิ้งเราไปซะก่อนผมทนเห็นเด็กสองคนนั้นอยู่ในสภาพเดิมๆไม่ไหวเลยตัดสินใจกลับมาเมืองไทยจนกระทั่งได้มาเจอบ้านหลังนี้แล้วก็พี่สาวของคุณผมว่าเธอมาเติมส่วนที่ขาดหายไปของผมถ้าเธอไม่สนุกร้อนๆนี่ละค่ะแทนนี่ทำพิเศษให้เธอเลยนะขอบคุณครับเด็กๆนี่ของจุนจ้ะ
และนี่ก็ของแจนของคุณค่ะที่รักขอบคุณครับเชิญจ้ะดินเนอร์กันนะคะกินสิแทนจุนแจนหยุดเดี๋ยวนี้เอาล่ะกินกันเลยนะสตูของทัพทิมเนี่ยขนาดฝรั่งยังชมเลยนะจุนแจนกินผักเข้าไปเดี๋ยวนี้ใจเย็นก่อนนะคุณเราตกลงเรื่องนี้กันแล้วไงคะคุณชีวินมานาช่วยกินเองไม่ใช่เรื่องของเธอแทนกินเข้าไปสิกินเข้าไปสิกินเข้าไปฉันบอกให้กินก็กินกินเข้าไปสิคนนี้ใช่ไหมพอใจหรือยังคุณจุนคุณแจนไปนอนกันเถอะค่ะไม่มีใครพาใครออกไปจากโต๊ะนี้ได้ถ้าฉันไม่ได้สั่งฉันไม่ได้อนุญาตกินเลิกกันต่อเถอะไม่เอาพาเด็กๆไปนอนเถอะคุณจุนแจนไปกันเถอะคุณคะนาแววตกใจหมดเลยครับขอโทษค่ะน้ามีอะไรจะขอร้องคุณนะคะอะไรล่ะครับน้าอยากจะขอให้คุณสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทำจิตใจให้สงบนะคะแล้วก็ถ้าคุณนอนไปแล้วเวลาเช้ามืดตีสี่ตีห้าอย่าลุกขึ้นมาเพ่นพ่านนะคะเช้ามืดเหรอครับทำไมครับไม่มีอะไรมากหรอกค่ะคุณหนูทับทิมเธอไม่ชอบ
ช่วงนั้นเป็นเวลาที่เธอหลับสบายและเธอก็รู้สึกตัวง่ายแล้วอีกอย่างโบราณก็ถือว่ามันเป็นช่วงเวลาผีออกนะคะได้ครับคุณจุนละเมออีกละเดี๋ยวผมพาเขาไปนอนเองครับถ้าจะให้ดีนะคะนอนเป็นเพื่อนแกสักพักตามประสาเด็กแกกลัวผีนะคะได้ครับจุนไปขี่หลังนั้นแล้วอยู่เป็นเพื่อนนะพี่กลัวผีไหมจุนกำลังเล่นกับผีผีไม่มีจริงหรอกน้องก็แค่ละเมอนะผีมีจริงบ้านหลังนี้ก็มีก็ได้งั้นบอกน้าหน่อยสิว่าทำยังไงถึงจะไม่โดนผีหลอกน้าก็ต้องไม่ให้เขารู้ว่าเขาเป็นผีถ้าน้าทำให้เขารู้เขาจะโกรธน้าพูดเป็นตุเป็นตะเลยน้าอยู่โรงพยาบาลคนตายตั้งเยอะแยะน้ายังไม่เคยเจอผีเลยแต่ที่นี่มีผีนี่ไงเจอแล้วคนที่ทำให้น้องกลัวผีป้าแววบอกว่าที่นี่ยังมีผีเต็มไปหมดบางทีนะหนูก็เห็นเป็นผีผู้หญิงมารำอยู่ทั่วบ้านเลยผีคนแต่งตัวสมัยเก่าๆเดินไปมาแล้วก็ผีหน้าเละๆหนูเตือนพี่แล้วนะพี่อย่าเข้าไปยุ่งสิผีจุน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 ไม่เห็นมีอะไรเลยนอนได้แล้วไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวน้านอนด้วยหนูอ่ะไม่กลัวหรอกเพราะหนูเคยเจอมาแล้วพี่อยู่ที่นี่ไม่ได้นะหยุดนะจุนอยากให้เขารู้เหรอว่าแกเป็นผีพี่นั่นแหละเป็นผีจุนไม่ใช่ผีนะจุนแหละตายจุนตายก็ต้องเป็นผีสิพี่นั่นแหละตายจุนยังไม่ตายนะสองคนหยุดเรื่องบ้าๆนี้สักทีพอได้แล้วแจนอย่าทำให้น้องกลัวมันมาแล้วดิ้นไปแล้วอะไรแจนใครมาแจนแจนจุนI
ชื่อนี้เลยโฉมนภาชื่อใหม่ของฉันคุณว่าเพราะไหมผมจะออกไปจากที่นี่ผมจะพาเด็กๆไปด้วยแล้วคุณกับผมก็ต่างคนต่างไปคุณจะเลือกแบบนี้เหรอผมกำลังหาทางช่วยอยู่นะทัพทีมขอบคุณนะอะไรก็ได้นะทัพทีมคุณจะทำยังไงกับผมก็ได้แต่คุณอย่าทำอะไรลูกผมไม่มีปัญหาอะไรที่นี่หรอกค่ะที่ล่ะจุนแจนHe
บ้านที่มีคันฆ่ากันครับฮัลโหลครับเข้าบ้านสิคะคุณแทนคุณทัพทิมคงดีใจมากที่ได้เจอคุณเข้าบ้านสิคะคุณแทนThank you.
คลายพุทหายทาแก่ยากสุนหายบัดนี้ดังเคลื่อนโมคลายพุทหายทาแก่ยากสุนหายบัดนี้นักเคลื่อนโมคลายพุทหายทาแก่ยากสุนหายบัดนี้เคลื่อนโมคลายพุทหายทาแก่อย่างสูญหายบัดนี้นักเคลื่อนโมคลายพุทหายทาแก่ยะสูญหายบัดนี้ณเคลื่อนโมคลายโมคลายพุทหายทาแก่ยะสูญหายบัดนี้ทาแก่ยะสูญหายบัดนี้นักเคลื่อนโมคลายพุทหายทาแก่ยะสูญหายบัดนี้นักเคลื่อนโมคลายพุทหายทาแก่ยะสูญหายบัดนี้นักเคลื่อนโมคลายพุทหายทาแก่ยะสูญหายบัดนี้นักเคลื่อนโมคลายพุทหายทาแก่พุทหายทาแก่ยะสูญหายบัดนี้แทนคะน้ามีบางอย่างอยากจะขอคุณแทนน้าอยากจะขอให้คุณแทนสวดมนต์ก่อนนอนและจำได้ใช่ไหมคะว่าช่วงเช้ามืดจะออกไปไหนเพราะโบราณก็ถือว่ามันเป็นช่วงเวลาผีออกนะคะน้าขอตัวก่อนนะAh!
ย่าให้เขารู้นะว่าเขาเป็นผีไม่งั้นเขาจะโกรธคุณสตูร้อนๆมาแล้วค่ะเร็วสิจ้าแววขอบคุณค่ะที่ทักขอบคุณครับกินข้าวกันเถอะค่ะทุกคนอร่อยเหมือนเดิมเลยนะใครทำก็ไม่เหมือนคุณจุนแจนกินผักเข้าไปเดี๋ยวนี้ตักผักกลับขึ้นมาเราเคยคุยกันเรื่องนี้กันมาแล้วไม่ใช่หรอคะคุณชีวินกินเข้าไปสิกินกินWe'll be right back.
คุณที่รักฉันเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าบ้านหลังนี้คือชีวิตของฉันฉันไหว้พระสวดมนต์ทุกวันเพื่อขอให้พวกเรามีชีวิตที่ไร้ตำหนิแต่พระไม่ได้ช่วยฉันสร้างที่นี่ขึ้นมาเองดังนั้นฉันจึงบันทึกทุกความงดงามเอาไว้ในนี้ลูกของฉันเป็นเหมือนเทวดานางฟ้าตัวน้อยๆลูกจ๋าแม่ไม่เคยคิดจะพรากพวกเราออกจากบ้านหลังนี้มีคนชั่วพยายามจะแย่งบ้านหลังนี้จากพวกเราไปในราคาต่ำไอ้คนสันดานสัตว์มาหน้าไหนมาพูดว่าแม่ล้มละลายหรือเป็นหญิงราชอย่าได้ไปเชื่อแม่ของลูกยังคงงดงามเสมอแม่สัญญาว่าพวกเราจะอยู่ในความงดงามนี้และจองล้างจองผลาญพวกมันอย่างนิรันดรแม่สัญญาห้องเก่าใต้หลังคาแล้วแกอยู่บนนั้นเมื่อไหร่ที่มีแขกมาที่บ้านเราอย่าให้เธอออกมาเด็ดขาดสัญญานะแทนว่าเราสองคนจะไม่ทิ้งกันสัญญาคุณเป็นนางฟ้าจริงๆช่วยสัญญาอะไรกับผมหน่อยได้ไหมหนึ่งสองสามแทนคิดว่าเราจะหน้าเหมือนกันไหมเหมือนกันสิเราเป็นพี่น้องกันนะน่าแปลกมาก
ร่างกายของเธอปกติดีทุกอย่างไม่มีแม้แต่รอยฟกช้ำแต่อวัยวะเพศของเธอเหมือนว่าหมอแกกลับไปก่อนเถอะขอบใจแกมากนะเป็นบ้านในฝันใช่ไหมมันเป็นบ้านในฝันของพ่อใช่ไหมคือบ้านในฝันใช่ไหมพ่อรักแทนมากนะพ่ออยากให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านในฝันแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่พ่อคิดไว้ที่ตรงนี้มันโดนสาปมันสาปพวกเราทุกคนพ่อพูดอย่างนี้หมายความว่าไงครับเพราะที่ตรงนี้มันอับปลีพ่อซื้อมาจากคนอับปลีเล่นซ่อนหากันนะครับทิมครับทิมกูขอขึ้นไปให้หมดฉันขอให้ทุกคนทิ้งฉันอะไรอะทับทิมฉันไม่ใช่ทับทิมฉันชื่อชมสัญญาทับทิมทับทิมฉันเอาพี่สาวผมไปไว้ไหน
ันมีอากาศดีนะหมอบที่จะตายแกรู้ไหมอะไรกับความนิรันดรความตายThank you.
ทับทิมทับทิมทับทิมทีมเป็นนางฟ้าจริงๆช่วยทำให้พี่สาวผมสวยขึ้นได้ไหมทำไมไม่มีใครรักฉันคนเรามันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่สมบูรณ์แบบความตายเท่านั้นมั้งที่จะเป็นนิรันดร์ฉันถึงเลือกที่ตายทุกครั้งไปThank you.
เอาตัวผมไปสินี่ไงสัญญาของคุณตัวผมไปผมรักษาสัญญากับคุณแล้วไงเราพี่สาวผมมาพี่ผมขับมาดิรักษาสัญญาคุณเอาตัวผมไปคุณเอาพี่สาวผมคุณว่าไหมนิทานทุกเรื่องมักพูดเหมือนกันว่าในที่สุดเราจะถูกส่งไปในที่ที่ดีที่สุดเสมอการที่เราต้องติดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนานๆหรือแม้กระทั่งในความทรงจำของเราเองก็เพื่อให้เรายอมรับมันเพื่อให้เราเจอทางกลับบ้านที่แท้จริงบ้านที่ไม่สมบูรณ์แบบบ้านที่ไม่ใช่อย่างที่ฝันบ้านที่มีแต่ความตายบ้านที่มีแต่ความโศกเศร้าแต่บ้านหลังนั้นก็มีความรักด้วยเช่นกันผมชื่อแทนครับแล้วผมได้กลับบ้านแล้วเขาอยากมาหา
าเพื่อจะถามไทยว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมบอกกันบ้างสิเธอเพราะว่าคิดถึงมาพบมาคุยมายิ้มให้แล้วจะไปเพื่อวันหลังจะมาใหม่จึงมาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่าร้องข้ามกันเลยเมื่อเธอจากเพราะอยากจะร้องคร่ำครวญที่ผ่านจุดเหมือนว่าจะปวดนักหนารันทดนักหนาหัวใจแปดเปื้อนเลื่อนลอยเพราะเศร้าใจนักอ้างว้างชีวิตต้องล่องลอยไม่มีใครคอยไม่ให้ใจงอยสงสารตัวเองเสมอจึงมาตามหัวงาลงผสมกับความคิดถึงกันอย่าขาดกันเลยเมื่อเธอจากI'm not afraid to die.